สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอคลิปหมั่นเติมบุญวันละนิดเคยได้ยินคำว่าถ้าเรารักษาศีลห้าให้มั่นแล้วศีลจะรักษาคุณไหมคะการรักษาศีลฝึกสมาธิภาวนาจิตข่มใจและควบคุมจิตให้ตั้งมั่นเพราะถ้าหากผิดหนึ่งข้อต่อไปก็คือเรื่องง่ายข้อต่อไปก็คือเรื่องง่ายอะไรง่ายๆตื่นเต้นเร้าใจมักตามมาด้วยความทุกข์ใจในระยะยาวตอนแก่ไหนจะทุกข์ด้วยสังขารไหนจะทุกข์ด้วยเวรกรรมที่ก่อเอาไว้เมื่ออายุมากอาจจะต้องวิ่งเป็นหนูติดจั่นความสุขสงบใจไม่เคยมีกฎแห่งกรรมควบคุมทุกชีวิตคุณอย่าคิดว่าจะอยู่เหนือกรรมนะคะบางคนเจ้ากรรมในเวรบังตาให้ดื้อรั้นหมกมุ่นในกิเลสทำผิดศีลก็เห็นเป็นเรื่องปกติเพื่อให้คุณได้วนเวียนอยู่ในวงจรแห่งทุกข์จะได้ทุกข์ทรมานเหมือนกับที่คุณเคยทำกับเขาเขาจะไม่ปล่อยคุณให้มีความสุขง่ายๆแน่นอนถ้าคุณไม่หมั่นฝึกสมาธิภาวนาสร้างบุญบารมีเพิ่มเติมขออโหสิกรรมหยุดต่อกรรมสร้างเวรเพิ่มของเก่ายังแก้กันไม่หมดทำไมจึงต้องเพิ่มของใหม่เข้าไปอีกหัดฝึกจิตให้สงบด้วยการทำสมาธิสวดมนต์อธิษฐานโดยธรรมชาติพอเราจิตสงบนิ่งเราก็จะไม่สร้างเวรเพิ่มกรรมก็จะเบาบางลงจนวันหนึ่งคุณจะได้พบกับความสุขสงบใจที่แท้จริงมาเติมบุญเติมความรักเติมเมตตาจิตด้วยพลังความคิดบวกและรักษาศีลให้ครบกันทุกวันนะคะ